รู้ว่าเราเคยไปแจ้งความหรือเอาพี่แนนไปอยู่กับพี่ทหารอากาศคนนั้นไปช่วยประคับประคองหน่อยเสียงดังสนั่นซอยเลยทีนี้น่าเห็นใจมากนะครับชุมชนที่มีคนแบบนี้แต่คุณผู้ชมพักกันความเครียดนิดนึงมากินกันดีกว่าน่าจะอร่อยอร่อยพอสมควรวันนี้เมนูน่าจะพิเศษกว่าปกติด้วยติดตามได้ครับข่าวเรื่องนอกเรื่องข่าวครับสวัสดีค่ะพบกับยายมาตรียาสุวรรณธารรัตน์ในข่าวเล่าเรื่องนอกเรื่องข่าวค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาชิมอีกหนึ่งเมนูที่พลาดไม่ได้นั่นไงคะเห็นกองขี้ควายตรงนั้นไหมตรงนั้นด้วยตรงนั้นด้วยนี่แหละค่ะข้างในมีวัตถุดิบชั้นเลิศรออยู่ค่ะช่วงเวลาค่ำๆคุณจะทานคู่กับผักสดผักลวกทานเป็นกับข้าวก็ได้เลยค่ะอยากจะให้ทีวีของผู้ชมได้กลิ่นจังเลยค่ะตอนนี้นะคะเยี่ยมหอมเนื้อย่างหมูย่างมากร้านนี้เป็นร้านระดับตำนานเลยนะคะอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีค่ะตลาดท่าใหม่ตลาดสดตอนเย็นซอยเทศบาลสายท่าใหม่สันและไม่เหนียวมากค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราปิดท้ายกันที่จังหวัดเพชรบูรณ์แล้วกันค่ะเมนูจากอินทผลัมค่ะจะเอาไปทำเมนูอะไรได้บ้างที่แน่ๆทำเป็นส้มตำก็แซ่บมากเลยล่ะค่ะสองสามีภรรยาอดีตหมดเวลาของเราเรื่องนอกเรื่องข่าวแล้วนะคะยามขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณยามาตรียานะคะไปกินแล้วภาชนะที่เอาไว้ใส่ของกินมันก็ต้องเป็นจานมันก็ต้องเป็นชามแต่ที่ เราถือให้ดูอยู่ตอนนี้คนไทยคุ้นเคยแหละชามตระไก่ของดีที่ลำปางจุดเด่นชัดเจนก็คือจะมีรูปไก่สัญลักษณ์ของจังหวัดนะคะแล้วจุดเด่นอีกอย่างนึงที่หลายคนอาจจะไม่รู้ก็คือดินขาวที่เอามาใช้ในการทำเซรามิกมันจะทำให้มีความหนาแล้วก็ทนทานมากขึ้นเป็นสินค้า GI ของท้องถิ่นเป็นของดีประจำจังหวัดที่ถ้าใครไปเที่ยวลำปางนอกจากจะต้องนั่งรถม้าแอวเมืองเหนือแล้วก็ต้องซื้อชามตระไก่กลับมาฝากเอาจริงๆนะจริงเมื่อก่อนมีกับทุกบ้านเลยนะเนี่ยชามตาไก่แบบนี้และใช้ทนมากนะโอ้โหใช้ตั้งแต่รุ่นยายรุ่นแม่ทุกวันนี้ยังใช้ใส่ได้อยู่เลยน้ำจิ้มแกงใส่ทุกอย่างแล้วสีของอาหารอ่ะมันจะไม่ได้ติดภาชนะข้างในเวลาล้างมันก็จะทำความสะอาดง่ายหน่อยแต่ที่เอามาให้ดูวันนี้ไม่ได้โชว์แค่ลายไก่ค่ะแต่จะบอกว่าสมาคมผู้ประกอบธุรกิจเซรามิกที่ลำปางบอกว่าตอนนี้ชามตาไก่เกิดวิกฤตเจอสินค้าจากจีนตีตลาดเข้ามาขายถูกมากเขาขายแค่5บาทเท่านั้นเองฮะต้นทุนเราทำไม่ได้ต้นทุนเราสูงกว่า5บาทและเราขาย5บาทไม่ได้ดูเนี่ยเป็นแพ็คอย่างเงี้ยหรือใบละ170อย่างเงี้ยดูแล้วไปขายใบละ5บาทวัตถุดิบหรือ5บาทแรงงานก็ไม่5บาทขายออนไลน์ผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์เร่งดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าจีนที่มาตีตลาดอ่ะลองดูทางซ้ายทีมงานค้นมาให้ไก่มันเหมือนกันไหมเป๊ะเลยนะเกือบเป๊ะเลยนะเกือบเป๊ะเนาะแต่ถ้าดูเผินๆมันก็ดูไม่แทบจะแยกไม่ออกไหมคุณผู้ชมไก่เราอาจจะอุดมสมบูรณ์อ้วนกว่าหน่อยนึงแล้วอีกอย่างนึงคือมันต้องจับลักษณะของตัววัตถุดิบผลิตภัณฑ์ที่เอามาใช้เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันแต่สั่งออนไลน์มันก็จับไม่ได้ใช่ไหมพี่โจ๊กหรือบางทีเราไปซื้อที่ตลาดอ่ะถ้าเราไม่ได้เป็นแม่ค้าที่ชำนาญจริงๆอ่ะเราแยกไม่ออกเลยว่าเฮ้ยอันไหนน้ำหนักอันไหนมันคือดินขาวอันไหนมันดินลำปางอันไหนมันดินอย่างอื่นถูกไหมคะคุณผู้ชมแล้วลายดูเผินๆเหมือนกันเลยขออนุญาตยืมถ้วยเล็กพ่อค้าแม่ค้าที่ลำปางฝากมาบอกอีกอย่างนึงค่ะว่านอกจากไก่แล้วมันจะมีลายดอกไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาอีกอย่างนึงที่จะมีอยู่ในบางถ้วยชามอันเนี้ยจะสามารถดูได้ว่ามัน made in Thailand เป็นไทยแลนด์ของแท้แต่อย่างไรก็ตามอะค่ะไอเรื่องการตัดราคาการของผู้ประกอบการต่างชาติที่มาในแพลตฟอร์มออนไลน์เจ้าใหญ่ต้องให้รัฐเป็นผู้ดำเนินการจัดการแล้วแหละเรื่องภาษีเรื่องการควบคุมสินค้าจากต่างประเทศที่เข้ามาตีตลาดสินค้าไทยและตีจนเกือบจะกระจุยแล้วจาก300โรงงานเหลืออยู่80กว่าแห่งแล้วล่ะคือไม่อย่างนั้นชาวบ้านไทยท้องถิ่นไทยมันจะล้มหายตายจากกันไปหมดถ้าไม่ควบคุมนะจากชามตาไก่แจ้จะเหลือแค่ชามตาไก่จีนแล้วค่ะตอนนี้พามาดูเรื่องนี้กันต่อคุณผู้ชมครับชุดไกรสีของฝ่ายปกครองเขาสืบทราบมาบอกว่าบ้านหลังเนี้ยในพื้นที่สุพรรณบุรีค้ายาลักลอบเสพยาด้วยแล้วก็ขายยาให้คนในชุมชน
เลยเปิดปฏิบัติการบุกคนก็เข้าใจผิดอาจจะพิจารณารวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีกับผู้โพสต์ฐานความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์เพราะตำรวจก็ชี้แจงได้ว่า รับแจ้งความแล้วจริงๆคุณอยู่ในโรงพักอ่ะตั้ง11นาทีโอ้คุณผู้ชมพักแป๊บเดียวแล้วช่วงหน้ากับโลกแห่งความจริงที่มันโหดร้ายกับเด็กหญิงวัย8ขวบซึ่งเธอเป็นออทิสติกแม่พาไปฝากเลี้ยงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้องถูกล่วงละเมิดทางเพศฮะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฟังไม่ผิดคุณผู้ชมเดี๋ยวมาตามเต็มๆช่วงหน้าครับนี่น้องสูบบุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหมพี่รู้ได้ไงอ่ะคราบเหนียวๆจากบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษมากมายมันถูกดูดเข้ามาอยู่ในแอร์และอยู่ในปอดเช่นกันบุหรี่ไฟฟ้าภัยก่อปอดที่ล้างไม่ได้ใหม่ Roller Coaster Corn ขนมกลิ่นข้าวโพดย่างทรงแทงอร่อยโพดๆช่วยด้วยนี่เลยเม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่รสมะขามป้อมอย่าลืมล่ะเม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่ We love Apache อีกครั้งกับการเป็นหานักธุรกิจเพื่อสังคมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยขอต้อนรับเข้าสู่ Women War Thailand Season 6ค่ะการค้นหาสุดยอดนักธุรกิจที่สร้างผลกำไรควบคู่ไปกับความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมมาลุ้นกันว่าจะมีธุรกิจไหนที่จะฝ่าด่านจากคณะกรรมการเพื่อก้าวไปเป็นสุดยอดนักธุรกิจแบ่งปันทีมที่6ของประเทศไทยใน Women War Thailand Season 6ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34อมรินทร์ TVใช้บริการที่ศูนย์บริการโตโยต้าให้คุณลุ้นฟิลสุดว้าวโตโยต้าก้าวสู่ฟิลดีๆมอบ999ความสุขลุ้นรถใหม่ถึง4คันและรางวัลอีกมากมายถึง31ธันวาคมนี้ที่ศูนย์บริการโตโยต้าชิลลี่บิ๊กบอมเวเฟอร์เคลือบช็อกโกแลตข้าวทองกรอบคาราเมลเยิ้มๆใหม่ชิลลี่บิ๊กบอมพัฒนาการของลูกมีทุกวันโฟร์โมสโอเมก้า369โกวันพลัสมี DHA 27มิลลิกรัมวิตามิน B12 สูงวิตามิน C แคลเซียมรวม3ประโยชน์ดีๆในกล่องเดียวโฟร์โมสโอเมก้า369โกไลออน55ปีแจกหนักจัดเต็มกว่า7ล้านบาทแจกจริงรางวัลใหญ่รถ Tesla มอเตอร์ไซค์ทองคำทุกสัปดาห์เพียงซื้อสินค้าไลออนครบทุก55บาทส่งใบเสร็จผ่าน LINE @Lion Family ถึง30กันยายนนี้ส่งเลยโดยยันฮีวิตามินวอเตอร์ถูกคิดค้นขึ้นโดยโรงพยาบาลยันฮียันฮีวิตามินวอเตอร์มาจิกคลีนคลีนง่ายคลีนได้ทุกคนคุณผู้ชมเรื่องที่สุดแสนรันทดและเศร้าสุดๆกับสังคมไทยทุกวันนี้นะฮะเด็กออทิสติกเป็นเด็กผู้หญิงอายุ8ขวบถูกล่วงละเมิดทางเพศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณผู้ชมแล้วนี่คือภาพที่คนเป็นแม่ส่งมาขอความช่วยเหลือจากเพจเป็นหนึ่งนะฮะคุณต้นอ้อก็รับเรื่องนี้ต่อแล้วก็เดินหน้าทำงานทันทีเพราะมันกลายเป็นเรื่องเงียบเรื่องมันจบไปเลยแล้วคนที่ก่อเหตุก็ยังอยู่ในศูนย์แห่งนี้คุณผู้ชมอันนี้คือเรื่องที่เคยเกิดขึ้นเมื่อตอนที่เด็กอายุ5ขวบถูกล่วงละเมิดแล้วเรื่องมันเงียบโอ้ยนั่นเท่ากับว่าตอนนี้ถ้ามันเป็นไปตามกล้องวงจรปิดและแสดงถึงพฤติกรรมของน้องออทิสติกคนนี้แปลว่าเด็กหญิง8ขวบอาจจะไม่ได้ถูกล่วงละเมิดโดยครูหรือคนดูแลเด็กใช่ไหมคือตอนนี้ตำรวจต้องมีการเรียกสอบปากคำทั้งหมดเลยแล้วถามว่าถ้าเป็นเด็กพิเศษคนนี้เป็นคนก่อเหตุจริงตำรวจจะสอบปากคำยังไงอ่ะก็ต้องมีสหวิชาชีพแล้วก็เจ้าหน้าที่
อาจจะเฉพาะทางที่มาร่วมพูดคุยด้วยต้องละเอียดนิดนึงนะครับเพราะว่าพอฟังจากประวัติข้อมูลเก่าแล้วก็น่าตกใจเหมือนกันนะเพราะว่าเคสก่อนหน้าคือผู้เสียหาย5ขวบเท่านั้นเองดูที่สกลนครดูที่สกลนครอันนี้พูดรู้เรื่องวัยรุ่นไม่ได้ป่วยออทิสติกอะไรค่ะแต่ว่าโมโหคู่อริอีกหมู่บ้านหนึ่งตามไปฟันไปอาละวาดทำร้ายร่างกายเขาไม่ได้ก็ตีป้ายหมู่บ้านเขาจนพังมันซะเลยเป็นการแก้แค้น